ครบนะเพราะว่าตอนพูดเนี่ยพูดไปประมาณ40นาทีเป็นการพูดเรื่องการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็การยกเลิกเกณฑ์ทหารที่พูดถึงเรื่องของนายกคนต่อไปเป็นการพูดในประเด็นที่ว่าประชาชนจำนวนมากเข้าใจว่าไม่ต้องแก้รัฐธรรมนูญหรอกไม่ต้องมีรัฐธรรมนูญใหม่เปลี่ยนนายกใหม่ประเทศก็จะดีขึ้นได้แล้วดิฉันก็พูดให้ฟังว่ามันถูกแค่ครึ่งเดียวถ้ามีนายกที่ดีมีความสามารถกว่านี้ประเทศจะดีขึ้นกว่านี้อันนี้ใช่แน่นอนเป็นเรื่องจริงแต่ปัญหาก็คือนายกรัฐมนตรีที่มาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงไม่สามารถได้มาโดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนื่องจากว่ามีสว250คนซึ่งมาจากการเลือกตั้งของคสช.คอยเลือกนายกอยู่แล้วมีวาระ5ปีหมายความว่าเลือกนายกคนต่อไปต่อให้นายกประยุทธ์อยู่ครบ4ปีสว.ก็ยังจะมีอำนาจในการเลือกนายกคนต่อไปอยู่ในสภาพการแบบนี้เนี่ยทำให้การจัดวางตัวนายกรัฐมนตรีคนต่อไปมันเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายโดยผู้ที่มีอำนาจแล้วก็เป็นเรื่องของการสืบทอดอำนาจของคสช.ซึ่งเป็นสิ่งที่เราพูดอยู่แล้วว่ารัฐมนตรีนี้เป็นมรดกของคสช.และเพื่อต้องการสืบทอดอำนาจของคสช.แต่เราไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นอันนี้ก็พูดถึงข่าวลือนะคะพูดถึงข่าวแล้วก็ถือว่าเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองอย่างหนึ่งว่าการจัดวางตัวนี้ถ้าเกิดว่าไปอ่านตามคอลัมน์ไปอ่านตามหนังสือพิมพ์ต่างๆนะคะในคอการเมืองก็จะพูดกันว่าการวางตัวในรัฐมนตรีคนใหม่เป็นการแล้วก็ทางฝ่ายการเมืองเขาบอกว่าเป็นการพูดที่จะสร้างความขัดแย้งความขัดแย้งเนี่ยนะคะคงไม่ได้เกิดขึ้นจากเพียงแค่การพูดร่วมความขัดแย้งเกิดขึ้นจากการที่ไม่ยอมให้อำนาจตกอยู่ประชาชนจริงๆพยายามจะยึดตัวเองอยู่กับหน้าตลาดนั่นคือที่มาของความขัดแย้งจริงและเป็นแบบนี้มาแล้วเกิน5ปี5ปีที่แล้วอยู่ในรัฐบาลเผด็จการตอนนี้พยายามจะบอกกับโลกของประชาชนว่าอยู่ในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเหมือนกับเราอยู่ใน